ผู้เลี้ยวหัวต่อในการปฏิบัติต่ออกุศลธรรมต่างๆกิเลสต่างๆปัญหาต่างๆต่อเมื่อเราเห็นว่าโทษมากกว่าคุณความสิ่งที่เรารับจากสิ่งนั้นไม่คุ้มผลเสียมากกว่าผลดีและในกรณีของความโกรธอะไรคือเสน่ห์อะไรคือเครื่องล่ออะไรคือกำไรก็หนึ่งที่คนชอบมากโดยเฉพาะคนที่ปกติไม่มีอำนาจเวลาโกรธความรู้สึกในขณะที่โกรธคือเรามีอำนาจนะคนจะเมาตรงด้วยนี้เมาความรู้สึกหลงไหลอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้กำไรนี่ข้อหนึ่งของรู้สึกสะใจได้ระบายระบายความเครียดนี่ก็คือกำไรเมื่อเราโกรธแล้วก็ขู่คนได้ถ้าโกรธมากแผลงฤทธิ์มากคนอาจจะกลัวเราก็สามารถได้บางสิ่งบางอย่างตามใจหรือว่าบังคับคนได้โดยพลังความโกรธสิ่งนี้เราก็ชอบเหมือนกันต้องการให้คนเชื่อฟังต้องการให้คนทำตามถ้าการแสดงความโกรธมีส่วนในการทำให้คนที่ปกติไม่ทำก็ยอมทำแหมมันก็เป็นเสน่ห์มาเหมือนสิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างของเครื่องล่อประมาณที่เราไม่เบื่อหน่ายนี่เราต้องเทียบกับผลเสียว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเมื่อเราโกรธแล้วร่างกายแล้วผิดปกติทันทีเป็นการเปลี่ยนกายอย่างเห็นได้ชัดโกรธแล้วก็มีการหลั่งสารที่เป็นพิษอยู่ในกระแสเลือดทันทีผู้ที่โกรธบ่อยๆก็มีสิทธิ์จะเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจเป็นต้นคนขี้โกรธมักจะน้อยกว่าคนใจดีถ้าเป็นคนขี้โกรธถ้าว่าเราเป็นผู้บริหารถ้าเราขี้โกรธขี้โมโหบางทีข้อมูลต่างๆที่เราควรจะรับทราบที่จะเป็นประโยชน์เช่นเกิดความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครกล้าบอกปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราแก้ได้ในเบื้องต้นมันลุกลามมันปานปลายเพราะว่าไม่มีใครกล้าบอกเจ้านายเพราะกลัวเจ้านายจะโกรธไม่บอกดีกว่าหวังว่ามันดีไปเองแล้วความโกรธของเราจึงเป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพในการทำงานก็ได้เมื่อเราโกรธเรามักจะพูดมันพอมันโกรธแล้วมันติดลมมันพูดอะไรมันเกินที่ตั้งใจจะพูด อาจจะได้ผลเร็วเฉพาะเรื่องนั้นแต่เป็นการทำลายสมรรถภาพในองค์กรหรือในครอบครัว
นั้นเราก็ได้ประโยชน์ทันตาเห็นเพราะความโกรธแต่ในระยะยาวขาดทุนเกิดมีปัญหาคนที่โกรธทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างสิ่งที่ปกติไม่เคยคิดจะทำไม่เคยคิดจะพูดเมื่อโกรธแล้วทำได้พูดได้ทุกอย่างมันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งบุญกุศลที่สะสมมาหลายภพหลายชาติโกรธวินาทีเดียวก็ทำลายได้มันรุนแรงถึงขนาดนั้นดังการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นำไปสู่ความเบื่อหน่ายในตัวความโกรธนี้ก็จิตใจก็เป็นบุญแล้วเกิดปัญญาแล้วว่าอารมณ์อรวยไม่ได้เพราะถ้าเราเรื่องนี้จะไม่โกรธหรอกเรื่องนี้จะไม่โกรธแต่ถ้าเจออย่างนี้ก็คงอดโกรธไม่ได้หรอกอันนี้ก็มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าจะไปแบ่งเขตได้ว่าจะโกรธเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่โกรธมันทำไม่ได้เหมือนกามเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จะสำรวมแต่เรื่องนี้ขอไม่สำรวมมันต่อเนื่องกันหมดมันทำไม่ได้ดังการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของความโกรธเห็นคนอื่นเวลาเขาโกรธเขาหน้าแดงบางคนก็หน้าแดงไม่โกรธมันผิดหวังเฉยๆบางคนยังพูดอย่างนี้ไม่รู้ตัวแล้วเห็นเขาแล้วบอกว่าเวลาเราโกรธเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเห็นไหมนั้นเราก็ถามตัวเองว่าในชีวิตเรานี้เราต้องการจะส่งเสริมความโกรธหรือไม่แล้วทุกวันนี้ถ้าเราเห็นโทษของมันแล้วกำลังทำอะไรให้มันลดน้อยลงบ้างเริ่มต้นต้องเด็ดขาดจะไม่ยินดีในความโกรธไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆอย่างเช่นคนคอยสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขเถอะเว้นแต่เขาคนเดียวเนี่ยไม่ได้แต่คนอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่คนกรณียกเว้นมักจะอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วแผ่เมตตาคนที่เราไม่ต้องเจอทุกวันนี้ไม่ยากเท่าไหร่แต่นี่แหละคือมันปฏิบัติตรงจุดนี้หวังดีเมตตาการปฏิบัติธรรมคุณธรรมข้อที่สำคัญมากเดี๋ยวพยายามจะย้ำคือการสังเกตการสังเกตเป็นการได้ข้อมูลคือธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยพิสูจน์ได้ทุกข้อเพียงแต่ว่าบางข้อนี่ต้องจิตใจจะต้องรับการฝึกพอสมควรจึงมีคุณสมบัติพอที่จะพิสูจน์ได้แต่โทษของความโกรธเราไม่ต้องเชื่อเราต้องสังเกตดูและเมื่อความโกรธหายไปเราชนะความโกรธได้เคยโกรธเคยโมโหเคยด่าเคยว่าแต่ครั้งนี้เราชนะได้
สำรวมได้อันนี้ดีแล้วแต่ขอให้สังเกตจิตใจที่ไม่โกรธในกรณีที่เราเคยโกรธมันรู้สึกยังไงไหมรู้สึกดีใช่ไหมอันนี้ต้องสังเกตตรงจุดนี้ด้วยมันเป็นกำลังใจเป็นการพิสูจน์ถึงบุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ไม่โกรธถ้าเราเจอคนที่พูดหยาบคายพูดไม่น่าฟังเลยแต่เราจิตใจก็ปกติไม่มีอคติเลยพอเรื่องผ่านไปแล้วเราเอานี่มาคิดมาทบทวนมาระลึกมันเกิดปิติเกิดความปราบปลื้มจิตใจสงบเป็นสมาธิได้เป็นการภาวนาที่เรียกว่าอนุสติภาวนาคือเราทำความดีแล้วระลึกในความดีระลึกในผลสำเร็จทำให้มีกำลังใจด้วยทำให้มีความสุขด้วยทำให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติได้มากขึ้นด้วยเมื่อเราอยู่กับผู้ไม่โกรธต้องมีความโกรธน้อยเราก็สังเกตบางทีเราเห็นผู้ใหญ่และผู้ที่เราเคารพนับถืออยู่ในเหตุการณ์เราก็เลยโอ้ถ้าเป็นเรานี่ก็โกรธแล้วโอ้ทำไมท่านไม่โกรธเลยอย่างปกติเลยอย่างผ่องใสเบิกบานยังไม่มีอาการแห่งความโกรธเราก็ฝึกสังเกตและชื่นชมอนุโมทนามันจะเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่จิตใจจะน้อมไปสู่ความไม่โกรธได้มากขึ้นด้วยโอ้ยมันงามเหลือเกินงามจริงๆความไม่โกรธมันงามเหลือเกินดังนั้นเราหนึ่งเราต้องเห็นโอ้ยมันน่าเกลียดนะมันดูไม่ได้แล้วของโกรธนะมันดูแล้วแย่โอ้เนี่ยดูคนไม่โกรธแล้วมันงามจริงๆนี่ก็เป็นการสั่งสอนจิตใจเป็นการอบรมจิตใจเป็นการสร้างสัญญาใหม่พอเราสร้างสัญญาใหม่แล้วมันจะพร้อมที่จะเห็นความงามในความไม่โกรธมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเห็นความน่ากลัวน่าเกลียดของความโกรธได้มากขึ้นเราก็สังเกตว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นเรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องของบุคคล อย่างเช่นอยู่ด้วยกันมีใครพูดอะไรบางอย่างเราก็เห็นว่าอีกคนหนึ่งรู้สึกทุกข์สบประมาทพอได้ยินเสียงปั๊บก็มีอาการทันทีแล้วก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วก็เห็นปฏิกิริยาทางกายมั่งที่แววตามั่งนำเสียงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไอ้ว่าโอ้นี่มันเป็นอัตโนมัติคือเจ้าของเองก็ไม่รู้สึกตัวว่าถูกกำหนดในขณะนั้นชีวิตเขาความเป็นอยู่ก็กายใจขันห้าทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเสียงของคนอื่นด้วยคำพูดของคนอื่นในขณะนั้นไม่เป็นมนุษย์เลยไม่มีความเป็นอิสระอะไรเลยมีเพราะในขณะที่คำพูดนั้นถึงหูขาดสติแล้วจิตใจเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบเข้าดูถูกดูหมิ่นเราเข้าสบประมาทเราแล้วมันจะเกิดกระบวนการโต้ตอบทันทีเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการมีสติหรือไม่มีสติความสำรวมความไม่สำรวมจะเห็นว่าเป็นเรื่องของกิเลสเ
เป็นเรื่องของคุณธรรมหรือการขาดคุณธรรมอันนี้เป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่ไม่ได้สร้างอัตตาตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาจึงเป็นเห็นอ้อมันเป็นเรื่องวิญญาณเกิดที่หูของคนนั้นเขามีสัญญาแปลความหมายของของสิ่งที่เขาพูดว่าดูถูกดูหมิ่นเขาไม่ความรังเกียจต่อความดูถูกดูหมิ่นเกิดขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาทั้งกายด้วยทั้งวาจาด้วยทั้งใจด้วยเราจะเห็นเป็นกระบวนการเกิดตับตามธรรมชาติในพอจิตใจเราปฏิบัติมากขึ้นมันจะเริ่มมีนิสัยที่จะพิจารณาอย่างนี้มากขึ้นไม่มีเรามีเขาที่ชัดเจนตายตัวเหมือนแต่ก่อนนั้นความหวังดีต่อคนทุกคนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นแล้วเราความแบ่งแยกจะไม่ชัดเจนนี่ก็ต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกตรงไหนเราก็อยากจะดับตรงนั้นโดยไม่ได้คิดว่าเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนกลายไม่ก็เห็นความทุกข์ตรงไหนก็อยากจะดับถ้าดับได้มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความสุขตรงไหนไม่ต้องเลือกว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรทำได้เราก็ทำไปนั้นให้จิตใจคงเรามีเมตตาธรรมพุทธองค์บอกว่าผู้มีเมตตาสงบเร็วสงบง่ายเพราะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อความสงบสิ่งที่จะทำให้จิตใจเราว่าวุ่นขุ่นมัวนี่น้อยลงในพระสูตรพระพุทธองค์สอนเรื่องคารวะสิ่งที่พระสงฆ์ต้องเคารพต้องเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในความศีลขาเคารพในความไม่ประมาทข้อสุดท้ายคือเคารพในการปฏิสันถารต้อนรับต้องการให้พระเราเป็นมิตรต่อกันและกันมีความหวังดีต่อกันและกันนั้นเรามองคนอื่นในแง่ดีไว้ก่อนก็ไม่ใช่ความประมาทแต่มองเพื่อนมนุษย์ว่าบริสุทธิ์จนกว่ามีการพิสูจน์ว่ามีความผิดมองในงานแง่ดีกว่าไว้ก่อนแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามองเขาในแง่ดีเกินไปอันนั้นก็เป็นการขาดสติเหมือนกันเราก็ระมัดระวังแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นประจำเราจะไหวต่อกิเลสมากเพราะเราเรียนรู้จากตัวเราเองคนรอบข้างเวลามีกิเลสจะมีการแสดงออกอย่างนี้มันจะมีคำพูดอย่างนี้มีการกิริยาอาการอย่างนี้อย่างนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะเหมือนกันถ้ามีอะไรผิดปกติเราจะจับได้เร็วและเมตตาภาวนาเราใช้กับบุคคลใช้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ว่ามันก็ยังมีบทบาทในการภาวนาอย่างที่ได้อธิบายวันก่อนว่าการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาปวดหลังปวดเข่าปวดตรงไหนพร้อมกับความเกิดขึ้นของเวทนาจิตใจจะมีปฏิกิริยามีความยึดติดอยู่ในเวทนาไม่ชอบไม่อยากให้เป็นอย่างนี้น้อยใจ
วิตกกังวลกลัวเป็นต้นเวทนาทางกายเราไปแก้ไม่ได้นอกจากจะเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถเราก็ต้องรับรู้ว่านี่คือกายนี่คือเวทนาแต่ที่เราแก้ได้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาว่าเราว่าของเราความรังเกียจต่อเวทนาวิธีง่ายสุดคือปรุงแต่งความรู้สึกที่เป็นกุศลจิตใจของเราในขณะหนึ่งต้องเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าอกุศลก็ไม่ใช่กุศลกุศลก็ไม่ใช่อกุศลดังนั้นถ้าเราสามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นกุศลขึ้นมาสิ่งที่เป็นอกุศลต้องตกไปทันทีเป็นเทคนิคเป็นวิธีอย่างหนึ่งดังนั้นถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆจนกระทั่งเราคุ้นเคยกับความรู้สึกที่เราให้ชื่อเราสมมติชื่อว่าเมตตาเมื่อเราเกิดเวทนาตรงไหนแล้วก็แผ่เมตตาตรงจุดนั้นคือปรุงแต่งความรู้สึกที่ดียอมรับความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็พยายามให้ความรู้สึกนั้นลงที่จุดที่กำลังโอดอยู่ก็แผ่เมตตากับสังขารร่างกายเราคือไม่ต้องไปคิดว่าขอให้หัวเข่าของข้าพเจ้าเป็นสุขเถอะอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าความรู้สึกที่ดีที่เราสมมติเชื่อว่าเมตตาทำให้มีขึ้นอยู่ในใจทำให้มีขึ้นอย่างไรอาจจะต้องใช้คำแผ่เมตตาทั่วไปหรืออาจจะระลึกถึงบุคคลหรือสัตว์หรือสิ่งใดที่นึกถึงแล้วรู้สึกรักทันทีรู้สึกเอ็นดูทันทีอาจจะเป็นทารกอาจจะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นลูกหมาลูกแมวอะไรก็แล้วแต่พอนึกถึงแหมน่ารักเหลือเกินให้ปรุงแต่งความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแบบเอ็นดูความรู้สึกเอ็นดูแล้วก็กำหนดความรู้สึกนั้นแล้วก็แผ่ลงไปที่กำลังปวดอยู่กำลังทรมานอยู่นี่ก็เป็นการใช้เมตตาภาวนาในอีกความหมายหนึ่งอีกแง่หนึ่งเพื่อจะแก้อคติความรังเกียจความพยาบาทที่เกิดขึ้นต่อเวทนาอยู่ในกายเราเมื่อจิตใจเราเจอความปัญหาต่างๆในการปฏิบัติก็เป็นไปได้ว่าจะรู้สึกหดหู่บ้างหมดกำลังใจมั่งการเจริญเมตตาภาวนาเป็นวิธีแก้ความรู้สึกหดหู่ที่ง่ายและดีได้ผลถ้าจิตใจเรากำลังรู้สึกหดหู่แล้วก็ปรุงแต่งความรู้สึกเมตตาความเบิกบานใจเกิดขึ้นแล้วก็สามารถปล่อยวางความเศร้าหมองอยู่ในใจด้วยพลังของเมตตาเราก็ได้หลักในการบริหารอารมณ์ตัวเองทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าโอ้เราแก้ปัญหาของตัวเองได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ต้องไปกลัวอารมณ์ต่างๆเพราะเราเริ่มว่า
อารมณ์เศร้าหมองเช่นความหดหู่เกิดขึ้นเราก็ยังมีวิธียังมีเทคนิคแก้ได้ไม่ต้องไปหาที่พึ่งนอกตัวไม่ต้องไปหากำลังใจนอกตัวเราก็สามารถรับผิดชอบอารมณ์ของเราเองได้อันนี้ก็เป็นศิลปะในการภาวนาด้วยนั้นเวลาจิตใจของเรามันเหอๆมันมีกำลังมากแล้วก็ต้องมีวิธีภาวนาที่จิตใจจะเย็นลงแต่เวลาจิตใจมันเชื่อยช้าหรือมันหดหู่แล้วก็ต้องมีแนวความคิดแนวทางภาวนาที่จะให้มีกำลังดังในการภาวนาเรามีอารมณ์กรรมฐานเป็นหลักเช่นอานาปานสติแต่เรายังจะต้องฝึกในวิธีอื่นที่จะเสริมแก้ปัญหาในโอกาสที่มีปัญหาเกิดขึ้นจะเป็นการใช้เมตตาภาวนาเมื่อจิตใจกำลังมองในแง่ร้ายมองตัวเองในแง่ร้ายเราไม่เก่งเลยทำลายวันแล้วไม่ได้เรื่องแล้วตัวเองไม่แย่ในบาปหนามองตัวเองในแง่ร้ายไปว่าตัวเองมันแย่ไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็คือความคิดผิดแล้วอันนี้ก็ตัวมารคือไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีธรรมะเป็นข้อแก้กิเลสก็มี108ก็จริงแต่ธรรมะ109มันมากกว่า109มันที่จริงมันมากกว่านั้นตั้ง 84,000 ถ้าเราน้อมจิตไปสู่หลักธรรมนะไม่มีกิเลสตัวไหนจะชนะเราได้แต่ถึงเพียงแต่ว่าเราทำไม่สม่ำเสมอเท่านั้นเองจิตใจยังเข้าไม่ถึงแต่ทุกคนทำได้ไม่มีอะไรที่คนเราจะทำไม่ได้ถ้าตั้งอกตั้งใจทำถูกต้องตามหลักแล้วทำดีได้ดีแน่ๆวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเวลา